แบงคอกครับตอนนี้อันดับที่11ของตารางก็สบายๆแล้วครับเล่นที่บ้านของตัวเองเพราะฉะนั้นต้องเน้นเริ่มมา3นาทีปาดเข้ามาสุดท้ายเป็นเอกชัยครับโอ้เกมนี้ได้ประตูนำเร็วมากครับ BU วันนี้เนี่ยไม่มีตัวหลักทั้งวิทยาบัตรหลำแล้วก็โรแมนแกสมี่ที่ติดโทษแบนนะครับแต่ว่าตัวผู้เล่นที่มีอยู่ก็ถือว่าเล่นกันได้สบายๆเพียงพอกับการที่จะต้องเล่นในวันนี้แหละครับโฉบมาโอ้สวยมากครับลูกนี้จุดนัดพบเลยเอกชัยนี่ฉลาดมากปาดหน้าคู่ต่อสู้ไปเลยนะครับนั่นแหละจังหวะเปิดมาเนี่ยเป็นนบพลปิดตาฝ่ายมาโนสะใจครับ 1-0 สงสงครามลุยเหมือนกันไม่มีอะไรจะเสียครับจังหวะโมงลูกนี้ติดเซฟกี้อีกแล้วอันตรายจริงๆจังหวะเซฟของกรุ๊ปไม่รู้สิทางสโมสรนะดูจังหวะเตะมุมเล่นสั้นก่อนแล้วครับแล้วโยกมาเพื่อจะคอสก็มาในกรอบได้มงเดียวๆเลยครับลูกนี้โคเน่เซดูหรือเปล่าดูแล้วนั่นแหละครับจังหวะมงกรอบออกไปมีโอกาสเหมือนกันครับเชียร์ซีสมุทรสงครามแบงค์คอก็ลุยขึ้นมาครับจังหวะตัดแล้วยิงด้วยซ้ายแบบรู้ได้บทครับกรอบออกไปเยอะเอกชัยอีกทีครับก็เริ่มที่จะกลับมามีฟอร์มที่น่าสนใจขึ้นนะครับเอกชัยสำเร็จด้านข้างสนามนะครับสมุทรสงครามได้สวนเหมือนกันอู้ยิงตรงนี้หลุดกรอบไปนิดเดียวครับก็มีเถียงอยู่เหมือนกันไม่กลัวครับขาโตครับคือเล่นไม่มีความกดดันอยู่แล้วแล้วก็เจอกับทีมที่พวกเขาคิดว่าสู้ได้เนี่ยเขาก็ลุยเหมือนกันครับสมุทรสงครามมาโน่ก็เครียดแล้วฮะด้วยการที่นำแค่ลูกเดียวยังลุยมาต่อบอลทางซ้ายโดยอิสรพงศ์เปิดมากี้พับยิงลูกนี้โอ้โหนี่ว่ารีซอยิงดีแล้วนี่เชอร์กีนี่ไม่รู้ว่าลูกนี้รีซอแล้วก็แลนโด3ลูกนี่ส่งเข้าประกวดนี่ไม่รู้ลูกไหนสวยกันล่ะครับวันนี้ครับไม่ตกพื้นเลยนะครับพักแล้วยิงนี่เป็นลูกสวยมากๆครับโอ้โหผมว่าลูกนี้นะสร้างมูลค่าเขาให้ได้หลายตังค์นะปีหน้านะผมว่านะเนี่ยคือกีเนี่ยอาจจะอยู่สมุทรสงครามก็จริงนะฮะแต่ว่าคุณภาพของเขานี่โอ้โหสุดยอดมากๆเล่นไทยลีกสบายล่ะครับเขายืนกองหน้าหรือกองหลังแน่คุณวิศวกับพงศ์วิศวครับเนี่ยคืออยู่ที่ว่าทีมไหนจะใช้เขายังไงฮะโอ้โหครึ่งหลังเริ่มมา5นาทีฟรีคิกลูกนี้หมดสิทธิ์ไปแล้วครับผู้รักษาประตูจังหวะยิงของวิชยาเดชมิตรมีทุกอย่างครับขาดอย่างคือโชคใช่ครับดูครับหมดสิทธิ์แล้วครับได้แต่ยืนมองนะครับผู้สาประตูวัชราบททองมาโน่มาโน่ก็บอกว่าเข้าแต่มาโน่อยู่ไกลไปหน่อยฮะอาจจะยังไม่เห็นแต่สุดท้ายได้จนได้ครับจังหวะหม่งลูกนี้ไมค์เทวันเจรานี่คือจุดเด่นเลยลูกกลางอากาศครับความสูงใหญ่คือตัวผู้เล่นในช่วงเล็ก2นี่มีให้เลือกใช้เยอะเริ่มครบนะเริ่มครบขึ้นมาแล้วแล้วแต่ละตัวก็โอ้โหความเขาเรียกว่าศักยภาพเนี่ยไม่ได้เป็นรองกันเลยครับดูครับจังหวะหม่งเช็ดลูกนี้โนสะใจเลยครับประตูนี้สำคัญมากเพราะว่ากดด้านหน้าครับโดนตามตีเสมอหลังจากนั้นลุยแหลกเปิดมาอุ้ยลูกนี้เหมือนจะแย่งหม่งได้ก่อนครับโคเนเซดูไม่งั้นนี่ไม้รออยู่แล้วโอ้แต่เหมือนจะไม่ได้ด้วยครับสมปองเปิดมาอีกทีในกรอบยิงติดก็ลุยครับเพื่อยาประตูที่3แม่แต่ว่าติดไปหมดรณชัยหรือเปล่านะครับรณชัยรังสีโยลงมาเป็นตัวสำรองครับในเกมนี้ช่วงทดเวลาวัชระบัวทองขึ้นมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าเปิดลูกนี้ไม่มีอะไรจบเกมครับแบงคอกก็ยังแข็งแกร่งในบ้านเหมือนเดิมเอาชนะสมุทรสงครามไปได้2ประตูต่อ1ครับ